มาดูเรื่องของการค้ายากันหน่อยปกติจะเห็นว่าตำรวจต้องไปจับผู้ร้ายนะหรือว่าคนที่ค้ายาใช่ไหมแต่คราวนี้ค่ะตำรวจทำซะเองค่ะเป็นตำรวจระดับรองสารวัตรเลยนะคะที่สำคัญการขายยาของเขาครั้งนี้เนี่ยขายอยู่ข้างโรงพักเลยข้างโรงพักเลยข้างโรงพักมันมีเหตุผลนะเขาสารภาพได้ว่าทำไมถึงขายทั้งที่ขายอยู่ข้างโรงพักเนี่ยมันดูโอ้โหอยู่ในพื้นที่ที่มันต้องดูแลกฎหมายถูกไหมคะไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมทางร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์อัมพเสวตค่ะเป็นรองสารวัตรฝ่ายปราบปรามสภ.หนองปริงค่ะนี่คือเป็นตำรวจที่ถูกล่อซื้อนะเขาทำผิดซะเองที่แต่งชุดตำรวจโดนเบลอหน้าอยู่นี่คือนั่งโดนจับใช่กลายเป็นผู้ต้องหาซะเองนะคะถูกจับอยู่ข้างอาคารสถานีตำรวจค่ะสภ.หนองปริงนะคะแล้วของกลางก็คือเป็นยาบ้า40เม็ดที่ถูกล่อซื้อ 1,000 บาทนี่คอตกแบบนี้เลยเพราะว่าของกลางมันอยู่แบบถูกล่อซื้อเห็นน่ะปฏิเสธไม่ได้ทางผู้กำกับสภ.หนองปริงนะฮะทางพันตำรวจเอกวิริยะบัณฑิตสถิตสุชาติเนี่ยก็บอกว่าคือจากการสืบสวนในทางลับนะพบว่าตัวของร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์เนี่ยมีพฤติกรรมลักลอบค้ายามานานแล้วก็ใช้พื้นที่คุณผู้ชมโรงพักขายยาบ้าคือปกติแล้วเนี่ยโรงพักจะเป็นที่ที่พวกคนที่เขาทำผิดกฎหมายเนี่ยกลัวนะไม่อยากเข้าใกล้มันต้องแบบปลอดยาเสพติดปลอดสิ่งผิดกฎหมายนะอันนี้ขายข้างโรงพักเลยคุณผู้ชมฮะทางผู้กำกับเองก็เลยประสานความร่วมมือกับตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดนครสวรรค์สืบสวนแล้วเก็บหลักฐานจนนำไปสู่การจับกุมแล้วก็ขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการในพื้นที่อำเภอพยุหคีรีจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก3คนก็คือเป็นชาวบ้านพร้อมกับของกลางยาบ้า333เม็ดแหมเลขสวยซะด้วยเบื้องต้นถูกดำเนินคดีข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายครับค่ะและทีนี้ก็ต้องไปตรวจด้วยนะคะว่าในร่างกายเนี่ยคุณเสพยาด้วยไหมเพราะว่าขายขนาดนี้แล้วพบว่านะคะจากการตรวจเนี่ยพบสารเสพติดในร่างกายของร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์ก็คือจับได้เนี่ยอยู่คาเครื่องแบบแบบนี้แล้วยังตรวจเจอสารเสพติดในร่างกายอีกด้วยพาไปตรวจสอบต่อที่ห้องพักของเขานะคะอยู่ที่แฟลตตำรวจหลังโรงพักนั่นแหละค่ะเจอยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในห้องอีก42เม็ดเจ้าตัวยอมรับหมดแหละว่ายาบ้าที่ถูกล่อซื้อ40เม็ดเนี่ยนะคะรวมถึงที่เจอในห้องอีก42เม็ดเนี่ยเป็นของตัวเองจริงๆแล้วทำไมต้องมาทำอาชีพเสริมแหมอาชีพเสริมมันก็ต้องเป็นอาชีพที่สุจริตหารายได้เพิ่มใช่ไหมแต่คราวนี้ทำไมถึงมาเป็นพ่อค้าขายยาบ้าซะเองเขาก็สารภาพแหละค่ะว่าตัวเองเนี่ยติดยามานานเสพยาเสพติดยาบ้ามานานแล้วตอนแรกก็เป็นแค่ผู้เสพไปเสพมาหนักๆเข้าค้าขายขายเองซะเลยเพราะว่าจะได้เอาเงินเนี่ยมาใช้ด้วยโอ้โหแล้วทำไมถึงต้องเลือกโรงพักขายล่ะนั่นน่ะสิเขาบอกว่าที่เลือกโรงพักเป็นสถานที่ขายยาบ้าเนี่ยเพราะว่าเขาเคยลองทำแล้วมันปลอดภัยก็คือคงไม่มีใครคิดว่าตำรวจที่อยู่ในโรงพักจะมาขายยาบ้าคือไม่โดนจับไงก็เลยขายที่นี่มาเรื่อยมาเลยแล้วก็ลูกค้านะฮะก็เป็นบรรดานักเสพในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละคือหากมาซื้อยาบ้ากับทางร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์เนี่ยจะปลอดภัยแล้วก็ขายอยู่ข้างโรงพักด้วยนัดกันหลายรอบนะเวลาลูกค้ามานัดกันข้างโรงพักเนี่ยแหละจนสุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีคุณผู้ชมก็โดนจับกุมตัวตอนนี้ครับทำเรื่องปลดร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์ออกจากการเป็นตำรวจแล้วก็อยู่ที่การพิจารณาคดีเพื่อตัดสินของศาลต่อไปแล้วก็เดี๋ยวนำตัวส่งเข้าเรือนจำนะฮะค่ะก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะก็ดำเนินการนะครับฝากขังดังนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับซึ่งถ้ามีทรัพย์สินใดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราก็จะดำเนินการโดยเด็ดขาดครับแล้วตอนนี้ขยายผลเนี่ยมีเขาคนเดียวหรือมีใครร่วมด้วยไหมครับมีชาวบ้านครับในส่วนของตำรวจไม่มีมีชาวบ้านที่ร่วมกระบวนการครับเหตุที่เกิดมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับเหตุเกิดวันที่15ครับ15ขยายผลต่อเนื่องมาครับได้มีการล่อซื้อเลยล่อซื้อครับได้ของกลาง251เมตรแล้วก็ตัวผู้ขายอีก3คนพบเป็นเรื่องที่ซึ่งเขาใช้เวลาช่วงว่างเนี่ยแอบหลบออกจากหลักหน้าที่ไปแต่คงในเรื่องของทางวินัยการไปเราก็คงจะดำเนินการโดยเด็ดขาดส่วนทางด้านรองเลขาธิการปปส.นะฮะนายมานะสิริพิทยาวัฒน์ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐค้ายาเองเนี่ยที่ผ่านมาพบเป็นการให้การสนับสนุนกลุ่มนักค้ายาเสพติดในการกระทำผิดแต่ว่าครั้งนี้ตำรวจขายเองใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นความผิดหนักเลยนะทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาค่ะ
ในการที่เจ้าหน้าที่ค้ายาแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะว่าตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเลขาปปส.มีอำนาจเสนอคณะกรรมการยาเสพติดขอให้เจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดด้านยาเสพติดเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนเลยส่วนทางอาญาค่ะคดีทางอาญานั้นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดจะมีโทษเพิ่มถึง3เท่าตรวจสอบแล้วนะคะพบว่ารองสารวัตรหนองปริงรายนี้เนี่ยไม่ได้เป็นขณะ เรียกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเพิ่มแหละว่าถ้าผิดทั้งสองฝั่งอย่างแรกต้องออกจากราชการไว้ก่อนนะคะขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่รัฐนะคะที่ช่วยปราบปรามยาเสพติดเนี่ยปปส.บอกว่าอันนี้ช่วยงานก็จะต้องมีการเสนอความดีความชอบเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันอยู่ที่ว่ารูปแบบของสิ่งที่จะได้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวพิจารณาอีกทีนะคะ